วัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ผมก็สิพามาคุ้นมันนะครับพี่น้องอันคุดตัวนี้ก็ซื้อมาดุ่นนะครับอันนี้ก็สิเป็นมันของแม่ผมนะครับมันปลูกไว้ประมาณ 4-5 เดือนนะครับก็คุณโตกมาลายมันก็เน่านะครับเพิ่นก็กุดออกนะครับไว้ปลูกใหม่เสียงเทอร์โบหวานๆครับผมมันก็สิใช้อยู่5-2นะครับรอบกับ1,600-1,700เนาะครับเนื่องจากว่านิ่วน้ำหนักตัวร้ายนะครับผมแน่นใส่กระโหลกนะคล้องหันละดึงครับพี่น้องเนี่ยคล้องคล้องไหมบินโผล่ครับผมมันก็สิใส่โซ่นะครับวันนี้มาครับพ่อสิลองดึงแล้วครับพี่น้อง
เรียบร้อยครับรอบที่สองนะครับผมมีคนแล่นนอกแต่มีแต่จมอย่างเดียวนะครับผมที่ผมเบรกผมยันโซ่ขาของขาดนะครับผมเพราะว่าผมมาโซ่สะพานหลังครับจะดึงลายไม้นะครับจะดึงลายหลังดึงดึงตรงเลยครับก็โซ่กันนะครับครับพี่น้องเดี๋ยวเวลาดึงนะครับหายเป็นไอเกียร์บกไฟของนะครับนะครับเปลี่ยนชัวร์ขาวนะครับไม่ได้โอ้ยวันจะออกเห็นครับถึงครับพี่น้องนักโตหลายกลัวครับครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ